วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้ชุดตรวจของยี่ห้อ AirPods ค่ะก่อนทำนะคะเราต้องแน่ใจว่าบริเวณที่เราจะทำรวมถึงที่เราจะทำต้องสะอาดค่ะโดยการล้างซิลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ฉีดพ่นบริเวณที่เราจะทำนะคะให้สะอาดก่อนค่ะรวมถึงฉีดแอลกอฮอล์ที่ถุงซิปและมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจากถุงอุปกรณ์ค่ะแล้วก็อย่าลืมตั้งเวลาในโทรศัพท์มือถือเตรียมไว้เพื่อป้องกันการเปื้อนเชื้อหลังหยอดน้ำยาเสร็จค่ะค่ะโดยที่อุปกรณ์นะคะจะมีชุดตรวจค่ะมีไม้สวอปค่ะมีหลอดใส่น้ำยาพร้อมฝาค่ะแล้วก็มีน้ำยาค่ะแล้วก็มีถุงสำหรับพยาธิติดเชื้อแล้วก็ถุงมือในการทำค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่ถุงมือกันก่อนค่ะก็จะทำการหยดน้ำยาลงไปในหลอดนะคะซึ่งน้ำยาค่ะเราจะใส่ไปให้พอดีกับเส้นนะคะก็เราจะทำการเก็บไว้ก่อนค่ะพอดีกับเส้นนะคะแล้วก็ต้องสำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชิ้นหากพบความผิดปกติก็ไม่ควรใช้ต้องไม่มีรูรอยฉีกหรือขาดรวมถึงสำรวจวันผลิตและวันอายุด้วยค่ะแล้วก็จะทำการแกะชุดตรวจค่ะเตรียมแผ่นรองกับทิชชู่เพื่อวางแผ่นหยอดน้ำยาค่ะในกรณีที่มีเชื้อจะได้ซับไว้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นชุดตรวจของแอปบอทนะคะในส่วนของบริเวณจอแสดงผลต้องจับเฉพาะขอบพลาสติกและห้ามจับร่อง C T หรือหลุมหยอดน้ำยาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการแกะไม้สวอปค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้สวอปค่ะโดยที่เราจะแกะทางด้านของด้ามจับนะคะแต่เราจะไม่แกะตรงทางด้านที่มันมีเป็นสำลีนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้ค่ะค่ะโดยเวลาการโดยวิธีการฉีกนะคะเราก็ต้องแกะอย่างนี้ค่ะก็คือแกะออกมานะคะโดยที่จะจับก้านเป็นหลักค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไม้สวอปออกมาจากซองค่ะก็คือพอแกะออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการหยิบออกมาค่ะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะเขาจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ค่ะอย่าลืมแกะพลาสติกออกด้วยนะคะค่ะซึ่งเวลาเราจับไม้นะคะก็ต้องจับเหมือนเราจับปากกาค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการสวอปค่ะซึ่งเราจะจับไม้เหมือนจับปากกานะคะค่ะแล้วก็ถ้าเราแหย่ทิศทางการแหย่ถ้าเราแหย่ขึ้นด้านบนมันจะเจ็บค่ะซึ่งบริเวณที่เราจะเก็บเชื้อนะคะจะเป็นด้านบริเวณของโพรงจมูกส่วนหลังค่ะค่ะซึ่งแล้วก็เราจะต้องแหย่ไปทิศทางขนานกับเพดานปากนะคะก็คือตรงทางด้านปีกจมูกไปจนถึงหน้าหูค่ะก็คือจะเป็นระดับแนวนี้นะคะค่ะซึ่งเราจะแหย่ไปลึกประมาณ1นิ้วหรือว่า 2.5 เซนติเมตรค่ะแล้วในการที่จะแหย่นะคะคือเราต้องเงยหน้าประมาณ45ถึง70องศาค่ะนะคะแล้วก็ทำการแหย่เข้าไปก็แย่เข้าไปสุดแล้วนะคะแล้วก็การหมุน5ครั้งค่ะ
แล้วพอเราได้สารคัดหลั่งมาแล้วนะคะหลังจากการสวอปค่ะเราก็จะทำการเปิดฝานะคะค่ะแล้วก็จุ่มสารคัดหลั่งลงไปในหลอดน้ำยาค่ะแล้วก็คนนะคะให้สารคัดหลั่งเราผสมกับน้ำยาค่ะนี่จะค่ะแล้วก็ให้หักส่วนไปด้านบนของไม้สวอปโดยให้ไม้สวอปพาอยู่ในหลอดนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะของแอมบอร์ดค่ะคือเขาสามารถเปิดฝาด้านล่างได้เลยและเราก็ทำการหยอดเอาตรงนี้ค่ะแกะทางด้านตูดของเขาไปหยอดลงบนชุดตรวจได้เลยค่ะประมาณ5หยดนะคะหลังหยอดเสร็จนะคะเราก็ทำการนำฝาสีขาวที่เราแกะเมื่อสักครู่ค่ะปิดค่ะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เราจะรอผลประมาณ 15-30 นาทีนะคะและไม่ควรที่จะอ่านผลก่อนหรือหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการแปลผลค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นผลที่เราได้ค่ะแล้วเทสที่ใช้งานได้นะคะคือจะขึ้นขีดสีแดงบริเวณตัว C ค่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะคะถ้าขึ้น1ขีดแบบนี้นะคะแปลว่าไม่พบเชื้อค่ะแต่ว่าถ้าขึ้น2ขีดก็คือมีขีดสีแดงบริเวณตัว T หรือว่าอาจจะขึ้นเป็นสีแดงต่างๆบริเวณตัว T ก็แปลว่าขึ้น2ขีดนะคะสามารถแปลความหมายได้ว่าพบเชื้อค่ะและเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ อุปกรณ์และชุดที่เราตรวจค่ะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะเราจะต้องนำถุงสีแดง เพื่อนำขยะไปทิ้งค่ะโดยเราจะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหลายใส่ถุงค่ะรวมถึงไม้สวอปของเราด้วยนะคะก็ต้องใส่ถุงสีแดงค่ะท้ายนะคะเราก็อย่าลืมถอดถุงมือที่ติดเชื้อของเราโดยวิธีการถอดก็คือจับบริเวณตรงปลายถุงค่ะแล้วก็ไอ้แล้วก็ให้มันอยู่บนฝ่ามือเรานะคะแล้วก็นำจับด้านในนะคะอันนี้ออกมาค่ะแล้วก็ให้มันครอบคลุมอย่างนี้ค่ะค่ะถ้าหลังจากนั้นนะคะก็นำทิ้งลงถุงค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะก็ต้องทำการมัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็สามารถนำไปทิ้งได้เลยค่ะค่ะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะหลังการสวอปถึงผลจะเป็นลบแต่หากมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงก็ควรที่จะเฝ้าสังเกตอาการตัวเองร่วมด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากมังกรบิน